เซตเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณคุยกันต่อช่วงที่2นะคะปฏิวัติความคิดในเรื่องสุขภาพกันจะได้เปลี่ยนแล้วก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมาที่ดร.เรพีทกันต่อนะครับดร.เรพีทยังพูดว่าถ้ามีชีวิตอยู่ในอุณหภูมิสูงเนี่ยไขมันจะอิ่มตัวมากนะครับโดยดร.เรพีทบอกว่าแหล่งเพาะปลูกของพืชเหมือนกับแหล่งเพาะปลูกของพืชเลยเช่นแกะหนึ่งตัวนี่นะครับเป็นสัตว์ที่มีไขมันอิ่มตัวสูงแต่ไขมันชั้นบนสุดของผิวแกะนี่นะครับติดผิวหนังเนี่ยจะกลายเป็นไขมันไม่อิ่มตัวอิ่มตัวเฉพาะข้างในคือสัตว์สิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นไขมันอิ่มตัวอยู่แล้วแต่เฉพาะปลายผิวเนี่ยจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเพราะแกะมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในอุณหภูมิเย็นๆเขาไม่อยากผิวแตกครับเขาก็อยากจะให้มันนิ่มเหมือนกับพวกนี้เขาก็เลยไม่อิ่มตัวมากกว่าพอไม่อิ่มตัวมากกว่าเนี่ยโดนความเย็นผิวเขาก็จะไม่กระด้างไม่แตกเป็นผิวนุ่มๆยืดหยุ่นได้แล้วก็มาทำเป็นหนังแกะให้มันนิ่มใช่ไหมครับเพราะมันไม่อิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโดนอุณหภูมิเย็นๆแกะเหล่านี้ก็ผิวไม่กระด้างไม่แข็งตัวนะครับก็มีงานวิจัยที่ดร.เรพีทบอกว่าถ้านำหมูมาใส่เสื้อกันหนาวสเวตเตอร์เนี่ยนะครับเอาหมูเนี่ยมาใส่เสื้อกันหนาวจะพบว่าหมูที่ใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยจะมีไขมันอิ่มตัวมากกว่าหมูตัวอื่นเขาทดลองเลยนะคะทดลองเลยครับทดลองเอาเสื้อกันหนาวใส่ให้หมูทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องที่น่าสนใจคือคนไทยยุคหลังเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกระง่ายนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากน้ำมันพืชครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือคนสมัยก่อนที่ในแถบเอเชียเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกระเนี่ยน้อยมากผมยืนยันว่าน้อยมากแม้จะโดนแดดทำนานะครับก็เป็นกระเป็นฝ้าน้อยมากผิวดีมากโดยเฉพาะชาวฟิลิปปินส์ใช้น้ำมันมะพร้าวทั้งดื่มทั้งกินเนี่ย คนแถบเอเชียเนี่ยก็เลยใช้น้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวที่อิ่มตัวมากเพราะเป็นน้ำมันที่เกิดขึ้นจากเขตร้อนชื้นเหมาะกับคนที่อยู่มีชีวิตอยู่ในความร้อนนี่นะครับก็เลยทั้งทาผิวทั้งกินปรากฏว่าผิวเขาทนแดดดีมากไม่เป็นกระไม่เป็นฝ้าแต่อย่าให้คนเหล่านี้เดินทางไปต่างประเทศในที่หนาวๆนะคนเอเชียผิวจะแตกแม้ในฤดูหนาวเราก็ผิวแตกแล้วนั่นสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ผิวเนี่ยไขมันอิ่มตัวมากเพราะเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่เจริญเติบโตในพื้นที่เขตร้อนชื้นนะครับตรงกันข้ามกับฝรั่งเนี่ยเวลาเขามีหิมะตกผิวเขาไม่แตกนะครับไม่แตกกร้านไม่แตกกระด้างเหมือนคนเอเชียที่บินไปที่ต่างประเทศเพราะเขาเหล่านั้นเนี่ยกินไขมันไม่อิ่มตัวสูงกินน้ำมันถั่วเหลืองกินน้ำมันมะกอกกินน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาโดนความหนาวได้สบายมากผิวเขาก็โดนความเย็นสบายมากนะครับเหมือนแกะเช่นเดียวกันที่มันโดนความเย็นได้ผิวเขาก็ยังนุ่มอยู่แต่อย่าให้เขามาเมืองไทยนะครับโดนแดดนิดเดียวเนี่ยเกิดออกซิไดซ์ออกซิเดชันคือเกิดปฏิกิริยาเหมือนสนิมขึ้นทันทีคือเขาอ่อนไหวมากกับความร้อนนะครับแสงแดดและเขาก็จะดูแก่ไวมากในเรื่องของผิวเมื่อเทียบกับชาวเอเชียดังนั้นเนี่ยคนไทยในช่วงยุคหลังเนี่ยแทนที่จะกินไขมันอิ่มตัวเหมือนบรรพบุรุษเนี่ยไปกินไขมันไม่อิ่มตัวตามฝรั่งเพราะฉะนั้นคนในยุคหลังที่เป็นคนไทยก็เลยผิวเสียง่ายเกิดฝ้าเกิดกระง่ายนั่นก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันบนผิวที่ไม่อิ่มตัวจากน้ำมันที่เรากินเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นข้อคิดจากดร.เรพีทที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจมากดร.เรพีทพูดต่อว่าปลาเนี่ยที่อยู่ในน้ำนี่นะครับอยู่ในอุณหภูมิความเย็นจนเกือบแข็งแต่ไม่เกิดการเป็นไข่หรือแตกกระด้างเลยนะครับเพราะมันมีไขมันโอเมก้า3คือไม่อิ่มตัวสูงหนักกว่าเดิมอีกคือเหมาะอย่างยิ่งกับการอยู่ในความเย็นจัดเย็นกว่าต้นที่ถั่วเหลืองเย็นกว่าในอุณหภูมิของน้ำมันมะกอกอีกเขาอยู่ที่เย็นจัดมากนะครับเขาเลยไม่อิ่มตัวสูงถึง3ตำแหน่งที่เรียกว่าไขมันโอเมก้า3ที่เราอยากได้กันเยอะนี่นะครับเขาก็ไม่แตกเป็นกระด้างแต่มันจะตายลงทันทีหากมันเป็นไขมันไม่เป็นไขมันอิ่มตัวแบบมนุษย์ก็คือโดนความเย็นเราก็โดนความเย็นเราก็ตายนะครับไขมันที่ไม่อิ่มตัวที่เจริญเติบโตมีชีวิตอยู่ในความเย็นมันจะหืดง่ายเมื่อโดนความร้อนเมื่อไขมันเหล่านี้ถูกเก็บเอาไว้เนื้อเยื่อเราที่เรากินนี่นะครับถ้าเรากินมันโดยผ่านความร้อนสิ่งเหล่านี้คืออนุมูลอิสระเกิดขึ้นในร่างกายเราดังนั้นการทานปลาและหวังไขมันชนิดดีแล้วไปทอดด้วยไฟแรงๆไม่เหลือเลยครับไขมันตัวดีคนญี่ปุ่นที่กินปลาดิบ
แล้วสุขภาพเรื่องหัวใจเนี่ยต่ำกว่าหลายชาติก็เพราะเหตุว่าเขากินปลาดิบค่ะนะครับเดี๋ยวก็จะบอกว่าที่กินปลาดิบนี่กินต่อไปอีกเรื่อยต่อนิดเดียวนะครับเพื่อจบตอนนะครับดร.เรพีทเนี่ยก็เลยรายงานต่อบอกว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่2นี่นะครับเขาไปค้นพบเอนไซโคปีเดียที่อังกฤษแล้วก็ไปค้นพบว่าตอนนั้นเนี่ยคนกลัวน้ำมันมะพร้าวเพราะกลัวว่ามันเป็นไขในหลอดเลือดโฆษณาชวนเชื่อของน้ำมันถั่วเหลืองก็ปรากฏมีรายงานสงครามโลกครั้งที่2ว่าคนพวกปศุสัตว์ก็หัวใสครับก็เลยไปซื้อน้ำมันมะพร้าวที่ราคาต่ำๆเพราะราคาตกลงแล้วเนี่ยขายไม่ค่อยได้เอามาเลี้ยงหมูในอเมริกานะครับซึ่งซื้อน้ำมันมะพร้าวเอาไปเลี้ยงหมูเพราะคิดว่าจะทำให้หมูอ้วนขึ้นแต่ปรากฏว่าหมูผอมทั้งเราหลังจากนั้นไม่เคยมีใครคิดจะเอาน้ำมันมะพร้าวมาเลี้ยงหมูอีกเลยแต่สิ่งที่เอาไปเลี้ยงปศุสัตว์ในยุคปัจจุบันคือธัญพืชที่มีไขมันมากๆพวกไม่อิ่มตัวสูงๆขุนกันอ้วนเลยค่ะขุนกันอ้วนเลยไก่วัวหมูกินกันนี่นะครับเพราะว่าเขาเช็คแล้วว่าในลักษณะของไขมันที่อยู่ข้างในพวกนี้นะครับมันเกิดในอุณหภูมิเย็นเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะกดภาวะไทรอยให้ต่ำหรืออัตราการเผาผลาญให้ต่ำลงเพื่อประหยัดพลังงานปรากฏว่ากินน้อยอ้วนง่ายกินน้อยขุนง่ายสร้างน้ำหนักได้ดีและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมมีงานวิจัยว่า58ปีผ่านไปไก่ยุคปี2551กับยุคปี2493ถึงต่างกันมากแม้ในเวลาเลี้ยงที่เลี้ยงสั้นกว่าแต่ตัวใหญ่กว่ามากนะครับก็เพราะว่าเหตุผลนี่แหละครับเราให้กินอาหารที่มันผิดปกติโดยการใช้น้ำมันที่มันไม่ถูกกับฤดูกาลกับสัตว์ประเภทเหล่านั้นค่ะแล้วถ้าคนไปกินก็ยิ่งจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาในร่างกายใช่ครับเพราะฉะนั้นเรายังพอมีเวลาอยู่ไหมครับมีประมาณสองนาทีได้ค่ะโอเคสองนาทีผมจะพยายามทำให้จบนะครับทีนี้โจทย์สำคัญก็คือว่าเมื่อน้ำมันมะกอกเนี่ยหืนได้หืนได้นะครับแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองก็ยิ่งหืนง่ายยิ่งถ้าเป็นน้ำมันปลางาขี้ม้อนโดนอากาศยิ่งหืนง่ายจะทำยังไงนะครับนั่นก็เป็นที่มานี่ไขมัน3ตำแหน่งนะครับในน้ำมันปลาน้ำมันงาขี้ม้อนที่มีไขมันโอเมก้า3สูงๆนี่นะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของคนพยายามจะเก็บไขมันเหล่านี้ไม่ให้หืนซึ่งก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าไขมันทรานส์หรือเนยเทียมที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้ไขมันที่ควรจะหืนง่ายไม่ต้องหืนอีกต่อไปมันเป็นยังไงติดตามวันพรุ่งนี้ค่ะครับไขมันทรานส์นี่เราจะหากันมาตั้งแต่เมื่อครั้ง3สัปดาห์แล้วใช่ค่ะนี่เดี๋ยวตอนหน้าได้ฟังกันแน่ๆนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพของคุณอาจารย์ปานเทพค่ะลาคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์ฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้